ค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการจากไปของคุณแตงโมนิดานะคะก็วันที่11ถึง13มีนาคมนี้คุณอภิญญาก็จะมีพิธีไว้อาลัยแล้วนะคะก็อย่างที่รู้กันคือคุณแตงโมเขามีศรัทธาในพระเจ้าปกติเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือกิจกรรมในโบสถ์บ่อยๆซึ่งก็จะได้เจอกับคนบันเทิงกลุ่มนึงที่มีศรัทธาเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นคือพี่ปุ๊อัญชลีนักร้องรุ่นใหญ่ค่ะเมื่อวานสื่อมวลชนได้มีโอกาสเจอพี่ปุ๊นะคะปุ๊ก็เลยเปิดใจว่าเดี๋ยวจะมีการมอบเพลงพิเศษนะคะเป็นการไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมด้วยค่ะเริ่มรู้จักกันนะคะเพราะมีศรัทธาในพระเจ้าค่ะสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่นะคะพี่ปุ๊อัญชลีค่ะกับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดารู้จักกันก็ผ่านคุณพ่อนะคะที่พามาแนะนำในช่วงที่นักแสดงสาวมีปัญหาชีวิตจนต้องพึ่งหลักคำสอนนะคะของศาสนาคริสต์แล้วก็ผ่านทุกเรื่องมาได้ค่ะพี่ปุ๊เล่านะคะว่าการจากไปของแตงโมหากพูดถึงความเชื่อของคริสต์แล้วถือเป็นการคืนสู่พระเจ้าค่ะซึ่งในวันไว้อาลัยต่อการจากไปของแตงโมจะเป็นการนมัสการขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จะมีการบรรเลงเสียงดนตรีนะคะร้องเพลงเพื่อไว้อาลัยด้วยพี่ปูเองก็เตรียมเพลงพิเศษไว้สำหรับน้องสาวที่รักคนนี้ค่ะสิ่งในพิธีของคริสเตียนนั่นคือเป็นพิธีที่เราไว้อาลัยเราไม่ได้ใช้คำว่าพิธีศพนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าร่างกายของน้องยังไงพวกเราแต่ละคนมันก็ต้องทุกวันหนึ่งมันต้องจากวิญญาณเราจะจากไปเพราะนั้นนั่นคือเป็นการไว้อาลัยในการนมัสการด้วยเสียงเพลงเราจะมีให้ข้อคิดก็คือการเทศนาของอาจารย์บรรใจที่ตัวเองแบบจะไปร่วมด้วยใช่ค่ะแต่ละวันก็จะมีเพลงพิเศษวันแรกก็จะเป็นพี่ร้องวันที่สองก็น่าจะเป็นบอยพีสเตเกอร์วันที่สามอาจจะเป็นบีบิลิพัทผู้กับแล้วก็จะมีนักร้องคนอื่นที่มาร่วมก็น้องโรสเซนติฟเลยนะคือแอนนันธนาบุญหลงเลยนะสำหรับพิธีไว้อาลัยแตงโมนะคะจะมีการแต่งกายด้วยโทนสีขาวโอโรสชมพูโดยจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง13มีนาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 6:30 นถึง 2:00 นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงนะคะโดยสถานที่จัดงานค่ะจริงๆแล้วสามารถรองรับผู้ที่จะเดินทางมาไว้อาลัยได้ถึง 3,500 คนแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะคะก็ขอลดจำนวนผู้เข้างานร่วมงานได้เพียง 1,200 คนเท่านั้นค่ะ